ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้านายดาชันสิงห์นารังที่ปรึกษาสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยในนามของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกมีความปลื้มปิติชื่นชมในพระบุญญาบารมีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎรโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาประดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรก่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรตราบกาลนานในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าและชาวไทยซิกทุกคนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์สิริคุรุเคลื่อนแทบพระศาสดานิรังการแห่งศาสนาซิกได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงประชาทุกหมู่เหล่าและขอให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขทั่วแผ่นดินสยามเทอญดังพระวจนะของพระศาสดาแห่งศาสนาซิกที่ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าด้วยพรแห่งพระมารดาปวงประชาทั่วล่าจะพบสุขด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดาชันสิงห์นารังที่ปรึกษาสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยในนามของซิกศาสนิกชนในประเทศไทย